อบวาร์ฟก๋วยเตี๋ยวต้มยำร้านแรกๆของปีหมูสับเยอะมากหมูบะชอบหมูบะชอบแบบเยอะสุดๆร้านนี้เป็นร้านที่พ่อพี่อ่ะเป็นคนการันตีเลยนะร้านนี้เลยลุงกับป้าปี3อร่อยดับหนึ่งในดวงใจเพราะว่าเพิ่งมาร้านเดียวคลิปนี้เป็นคลิปหมูบะชอบปี3ปิดข้างหน้าให้ดีหนึ่งปิดแล้วจะพูดทำไมเราอุตส่าห์ปิดให้โอ้นอนก่อนเลยดีกว่าตอนนี้น่าจะไปกินก๋วยเตี๋ยวตีสามกันแล้วอะไรนะครับก๋วยเตี๋ยวหมูบะชอตีสามตอนไหนนะตีสามเขาปิดตีสามเขาปิดตีสามแล้วตอนนี้กี่โมงเนี่ยยังไม่ถึงทำไมทำเป็นงูให้มันได้คอนเทนต์เดี๋ยวจะไปกินก๋วยเตี๋ยวกันนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่แบบอยากไปกินมานานมากแล้วเว้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ทำเพราะว่ากลัวว่าแบบเฮ้ยคอนเทนต์มันจะได้หรือเปล่าร้านนี้เป็นร้านที่พ่อพี่อ่ะเป็นคนการันตีเลยนะแล้วพ่อพี่อยากกินมากแต่ว่าพ่อแบบว่าไม่มีโอกาสได้กินสักทีเพราะว่าที่จอดยากถูกต้องแต่วันนี้จะมาไม่ได้พาไปกินก๋วยเตี๋ยวนะพาไปดูที่จอดแล้วกลับเลยคุณพ่อพี่จะได้ต้องไปพี่อะไรวะถ่ายงานนะเว้ยต้องไปสายนี้สายนี้เลยสายนี้เลยเพราะตรงนี้เหรอตรงนี้เซเว่นนี่เซเว่นอ๋อใช่ตรงนี้แหละแล้วเราก็เดินไปร้านอยู่ตรงนู้นที่จอด20บาทคุณพ่อคะจอดตรงนี้ค่ะไปค่ะไปบอกก่อนว่าร้านนี้ที่โมอยากมาเพราะว่าหมูสับเยอะมากหมูบะชอบหมูบะชอบแบบเยอะสุดๆคือเขาจะเอาหมูอ่ะเอาหมูใส่ชามใช่ป่ะแล้วเขาก็จะน้ำซุปร้อนๆอ่ะเทลงมาแล้วก็คลุกให้หมูบะชอบมันไม่จับตัวเป็นก้อนแล้วก็ค่อยลงไปทำอีกทีนึงแล้วซุปก็จะเป็นซุปหมูสับน้ำซุปร้อนซุปหมูก็จะไม่แข็งหมูจะแบบฉ่ำๆนุ่มๆเคยกินร้านนี้ป่ะเคยกินจริงเหรอถนนเส้นเนี้ยจะร้านไม่มีอะไรเล็ดลอดปากนี้ไปอะไรอร่อยบะหมี่จับกลางฝั่งตรงข้ามไม่ไงเรามากินอะไรเส้นหมี่เส้นหมี่ต้มยำจริงเหรอเออเพราะว่าเส้นเล็กกับหมูสับบางทีมันแบบไม่เส้นเล็กมันไปแย่งซีนนิดนึงแต่ถ้าเส้นหมี่มันแบบเว้ยว้าวอ่ะหมี่น้ำหมูสับต้มยำด้วยใช่ตรงนี้นะคะก็เส้นจรัญนะคะก๋วยเตี๋ยวหมูบะชอต้มยำเย็นตาโฟรสเด็ดลุงกับป้าอุ้ยคนเยอะมากรู้ป่ะเปิดตั้งแต่9โมงยันตี3เลยนะเปิด9โมงยันตี3เลยเหรอใช่สั่งได้เลยเหรอคะบะแห้งยำหมูสับล้วนเส้นหมี่ต้มยำหมูบะชอเส้นอื่นป่ะล่ะจะได้ลองหลายๆแบบเอาเส้นใหญ่ก็ได้ครับเส้นใหญ่ต้มยำแปลอะไรบ้างครับเอางี้ค่ะหมี่น้ำยำหนักๆทุกอย่าง1ขอบคุณปกติก็คือเขาจะนั่งกันข้างในนะคะแต่ว่าด้วยความ exclusive suite ของเรานะคะเรานั่งนี่เลยน้าบอกนั่งนี่เลยเพราะว่าเราไม่อยากถ่ายติดคนอื่นนะคะวิวเหมือนมากินโอมากาเสะก๋วยเตี๋ยวเรานั่งหน้าข้างในโต๊ะอยู่ตรงนี้เลยโอมากาเสะไหมล่ะโอมากาเสะทีละ2ชามเท่านั้นเขาจะไม่ลวกทีละเยอะๆแล้วมือแบบมันดูชุ่มฉ่ำเด้งจริงมะแห้งยำมาแล้วมะแห้งยำบีบมะนาวเอามะนาวเอามะนาวมะนาวแล้วก็โคเรมะแห้งยำหมูสับล้วนเส้นหมี่โอ้โหดูดินี่เหมือนมีแต่หมูสับอ่ะคือมันสุดมากมันสุดมากๆให้ดูคนดูนี่มันสุดแล้วทุกคนดูดิเดี๋ยวจะคีบขึ้นให้ดูสุดมากกินเลยกินเลยกินเลยอร่อยแบบจมูกพร้อมครับเต็มครัมหมูกรอบถูกมากหมูสับนุ่มมากเต็มคนมากนี่ครับเขาจะไม่ได้ทำเผ็ดมากนะแต่ว่ารสชาติมันจะนวลๆยังไงไม่รู้อ่ะอันนี้คือ
ยำหนักหนักยำหนักหนักแบบล้นล้นหมูก็มีนี่โอ้โหนี่ที่มันก็ดูตับตับเส้นร้านนี้เลยให้ลุงกับป้า 3 อร่อยดับ 1 ในดวงใจเพราะว่าเพิ่งมาร้านเดียว
หลังจากวันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแต่ร้านนี้คุ้มจริงๆว่ะเดี๋ยวอยากให้ดูความฉ่ำของหมูได้ปะตักหมูอันนี้แบบหมูแห้งๆเลยนะนี่แบบหมูแห้งๆเลยนะทุกคนเราจะบีบให้ดูดิทุกคนเห็นน้ำปะทุกคนเห็นปะมันฉ่ำคือมันฉ่ำจริงๆอ่ะใหม่อีกรอบเผื่อแบบรอบนี่เราตักหมูขึ้นมาแห้งๆไปเยอะนะเราบีบทุกคนเห็นน้ำซุปที่ออกมาปะเนี่ยมันคือความลับของความอร่อยจริงๆยอดเลยเก็บตังเลยค่ะเบาๆสบายๆเม็ดเดียวพอกินแค่ก๋วยเตี๋ยวเก็บไป2ถึง4 2ถึง4 10 3นะอันแน่เก็บเพิ่มถามว่าอะไรของนะมีหลายอย่างใช่ไหมจ๊ะ 1,150 บาทเพราะว่าสั่งกลับบ้านเป็น10แต่เต็มมากแต่เต็มมากสั่งกลับโคตรเยอะมันเลิศมากทุกคนแต่และเบาๆวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้โอ้โหดูกับบ้านอันนี้ชุดที่1ใช่ไหมคะ2ชุดที่3โอ้โหมาโจรไปเลยให้ดูกับบ้านดูนี่